วันนี้เราตามกันต่อนะครับกับกรณีของเสี่ยเก่งซึ่งเป็นเสี่ยที่มีชีวิตพลิกผันไปเป็นลูกจ้างรายวันไปดูกันว่าแผงผลไม้ของนางสาวขันทองเธอจะอยู่หรือไม่และจะชี้แจงอย่างไรชายทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในช่วงชินสแกนโกงครับชินสแกนโกงลงพื้นที่ไปยังร้านขายผลไม้พานทองฟลุตของนางสาวขันทองพานทองพบว่าร้านปิดมาหลายวันแล้วเมื่อสอบถามแม่ค้าละแวกดังกล่าวให้ข้อมูลว่านางสาวขันทองไปบวชชีพราหมณ์ยังไม่กลับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะถามหน่อยร้านขันทองมันอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยค่ะมองไปก็อยู่ทางหน้าเราที่เองมุมนั้นเองห่างกับเราไม่น่าจะถึง500เมตรนะคะเห็นว่าแม่ค้าที่นี่โดนกันเยอะเยอะค่ะเยอะมากเลยพี่โดนด้วยไหมฮะโดนค่ะโดนประมาณ2.7 ล้านค่ะโอ้โหเพิ่งรู้งั้นเดี๋ยวไปคุยกันต่อได้ค่ะคุยข้างในกันต่อโอเคค่ะเมื่อสอบถามร้านขายผลไม้รายใหญ่เจ้าหนึ่งซึ่งอยู่ถัดไปไม่ไกลนักกลับพบว่าเธอคือหนึ่งในเหยื่อผู้เสียหายที่ถูกขันทองรับซื้อผลไม้ไปแล้วไม่จ่ายเงินเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่4 ปีที่ผ่านมามูลค่าความเสียหาย 2.7 ล้านบาทที่สำคัญเธอบอกว่านางสาวขันทองโกงเงินค่าผลไม้ในตลาดร่วม10เจ้าทั้งหมดยังไม่ได้รับเงินคืนเช่นกันเขาเป็นแม่ค้าที่มาเปิดทำการซื้อขายส่งบิ๊กซีกับโลตัสแมคโครอะไรทั้งนั้นส่งห้างแล้วก็เขาก็มาซื้อขายสินค้าเราที่เขาต้องการในช่วงนั้นจะเป็นมังคุดของเราเป็นมังคุดรองกองโอเคเราก็ส่งต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงพอปี60เริ่มสะดุดตอนนั้นเราก็ไม่ทันระวังตัวหรอกเพราะว่าทุกทีเขาก็จะจ่ายทั้งหมดที่เขาติดหนี้เราพอเราขอทีก็จ่ายมาทีนึงจากที่ว่าเป็นหนี้ 600,000 ให้มา 200,000 ก็ยังติดอยู่ 400,000 อยู่อย่างนั้นแล้วขอของใหม่ต่อไปอีกเรื่อยๆไงเป็นหนี้อยู่ 2.7 ล้าน7กว่าที่ยังไปต่อได้หน่อยเพราะว่ายังว่ายังมีเรายังไม่หยุดการค้าไงแล้วก็หมุนเวียนไปได้ได้แต่อย่างของเนี้ยเขาหยุดการค้ามันก็เพราะเขาหมดทุนไงหมดทุนหยุดการค้ามันก็หมุนเวียนไม่ได้มันต่อยอดไม่ได้ไงโอ้เป็น10เลยป่ะสำหรับรายนี้นะเฉพาะในอัยยานนะเวลานี้ในอัยยานนะ5 5 5 6คนนะในอัยยานซึ่งไม่รวมตลาดไทยอีกน่าจะเกิน10นะก็วิธีการเดียวกันแบบนี้วิธีการเดียวกันวันนี้เขาไปไหนนะเนี่ยไปดูมาไม่เจอไปบวชค่ะเขาไปถือศีลค่ะให้ใจสงบเราพยายามติดต่อไปยังนางสาวขันทองจนได้รับข้อมูลว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้เธอจะกลับมาเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาเอาไว้ซึ่งทางชินสแกนโกงจะเป็นสื่อกลางในการเจรจาหาทางออกร่วมกันระหว่างนางสาวขันทองและผู้เสียหายที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ยืนยันแล้วนะครับ26ธันวาคมนี้นางสาวขันทองเขาจะกลับมาที่แผงและพร้อมที่จะมาชี้แจงกับผู้เสียหายต่างๆว่าจะชดใช้กันอย่างไรได้บ้างเราตามต่ออย่างแน่นอนนะครับส่วนคนที่มีปัญหาร้องเรียนส่งมาทางเพจข่าวว่าพอย23ได้นะครับแล้วเราจะแฉทุกคนโกงในช่วงชินสแกนโกงครับ